ัดมานะครับนิสัยตัวบ่งปริมาณก็คือตัวตรงข้ามนะครับเดี๋ยวพี่จูจะสอนอีกทีนึงนิสัยตัวบ่งแทรกนิดนึงตัวบ่งก็คือใส่ตัวนอนเข้าไปแค่นั้นเองนะครับเช่นแบบนี้ก็คือเวลานิสัยของตัวบ่งปริมาณก็คือเปลี่ยน for all เป็น for some เปลี่ยน for some เป็น for all เปลี่ยนและเป็นหรือเปลี่ยนหรือเป็นและแล้วก็มากกว่าน้อยกว่ากับนะครับเช่นนิสัยของตัวนี้พี่ก็ใส่เป็นตัวนอนนะใส่เป็นตัวนอนก่อนเสร็จแล้วก็อันนี้เป็น for all เสร็จแล้วก็เป็น pxโอเคความหมายของมันคืออะไรน้องๆก็กระจายเข้าไปนะครับสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาก็คือจะได้ออกมาเป็นตัวหนอนเนาะกลายเป็นอันนี้เขาเรียกว่า not for for all เนาะก็คือนิเศษของ for all ก็คือ for some แล้วเอาตัวหนอนกระจายเข้าไปก็กลายเป็นนิเศษ px ครับโอเคสิ่งที่พี่จิวได้ก็ได้ตามนี้ครับจบแค่นี้เลยลูกหนูกระจายเข้าไปนั่นเองนะความหมายของตัวบ่งนะครับถ้าตัวหนอนก็กระจายแจกให้หมดนะถ้ามีมากกว่าน้อยกว่าก็กระจายเข้าไปนะครับผมโอเคถัดมานิเศษอันนี้ก็เหมือนกันอย่างเช่นแบบเมื่อกี้เลยตัวอย่างเมื่อกี้เลยพี่ขอแก้แค่ตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นนิเศษ for some สิ่งที่พี่จิวได้ออกมาก็คือ for all แล้วก็นิเศษ x ครับแค่นี้เลยลูกโอเคถ้ามีมากกว่าน้อยกว่าหนูก็กลับด้วยนะโอเคนะครับเสร็จแล้ว